ตั้งใจดูให้ดีๆทหารพิเศษคนนี้กำลังดื่มเหล้าและขับรถจากนั้นวินาทีต่อมาพบกับตำรวจจราจรตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เห็นว่าไม่ดีเขาจึงเพิ่มความเร็วหนีไปทันทีบังเอิญชนเข้ากับท้ายรถบรรทุกและหยุดดื่มเหล้ายังขับรถรีบเอาเอกสารออกมาดูบอกคุณนั่นแหละไม่คาดคิดผู้ชายคนนั้นทุบขวดเหล้าในที่เกิดเหตุจากนั้นรีบวิ่งหนีไปตำรวจพบตัวตนของผู้ชายคนนั้นและรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาของเขาผู้บังคับบัญชาโกรธมากเมาแล้วขับยั่วยุตำรวจหน้าตาถูกนายล้างจนซีดไปหมดแล้วจากนั้นเขาก็ถูกไล่ออกทันทีไม่คาดคิดชายคนนั้นเพิ่งจากไปก็มีทหารพบว่าบัตรธนาคารหายไปจากนั้นติดตามผ่านกล้องพบว่าปรากฏว่าชายคนนั้นเพิ่งไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินเป็นเสี่ยวูทันทีที่ออกคำสั่งให้จับกลุ่มเพื่อนร่วมทีมของเขาก็พูดขึ้นทันทีบัตรใบนี้ไม่ได้ถูกเสี่ยวูขโมยไปผมให้เขาเองท่านสามารถลบคดีนี้ได้ไหมแม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะไม่ค้นหาอีกต่อไปแต่เสี่ยวูหลงทางและเข้าร่วมแก๊งอาชญากรวันนี้เดินไปที่ชายแดนถูกหน่วยลาดตระเวนค้นพบอย่างไรก็ตามเขาเคยเป็นนักเรียนหัวกะทิในกองทัพหลังจากโจมตีไม่กี่ครั้งทหารราบก็ล้มลงยิงปืนสิผมสามารถจัดการได้ด้วยมือเปล่าเห็นเสี่ยวูลังเลที่จะลงมือเจ้านายตรงเข้าไปใช้มีดแทงทันทีพฤติกรรมของเสี่ยวูดึงดูดความสนใจของกองทัพนี่กำลังหลงทางหรือมีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่ไม่นานหลังจากที่พวกอันธพาลจับตัวประกันและเรียกค่าไถ่สูงเพราะให้อวนจับพวกเขาได้ทั้งหมดหญิงสาวปลอมตัวเป็นพยาบาลและทำข้อตกลงกับพวกเขาเสี่ยวูมองแวบเดียวก็จำได้ว่านั่นคือใบหน้าของผู้บังคับบัญชาดังนั้นพวกเขาจึงใช้สัญญาณโดยในการสื่อสารพวกเขามีแค่4 คนเราสามารถจัดการทั้งหมดได้แต่ต้องรับประกันว่าผู้นำจะรอดเสี่ยวูฉวยโอกาสก้าวไปข้างหน้าจัดการกับอาชญากร2 คนได้ภายในพริบตาผู้บังคับบัญชาด้านนี้ก็ช่วยเหลือดีมากโจมตี2-3 ครั้งก็เอาชนะชายชราได้ไม่คาดคิดตอนที่พวกเขาถอนตัวเสี่ยววูกดปุ่มจุดชนวนระเบิดทันทีผมคือผู้นำไม่ได้การป้องกันจึงหมดสติและล้มลงหลังจากได้รับการช่วยเหลือพี่ใหญ่สงสัยเสี่ยววูหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่หัวของเขามันก็คือกองทัพไม่สามารถปล่อยให้แก๊งอาชญากรออกอาละวาดได้จึงส่งกองกำลังไปล้อมพวกเขาไว้นี่คือภาพเกี่ยวกับข่าวที่ถ่ายได้บ่ายวันนี้ไม่สามารถไว้อะไรให้กับตัวประกันได้ผิดคนหรือเปล่านี่จะเป็นอาชญากรรมได้อย่างไรเชื่อฟังคำสั่งนักรบได้ซ่อนตัวอยู่ในที่ไม่ไกลแต่ความสามารถในการต่อต้านการสอดแนมสอดแนมของเสี่ยวูนั้นแข็งแกร่งมากทหารที่มาสอดแนมถูกค้นพบแล้ววินาทีต่อมาติดตั้งเครื่องเก็บเสียงใส่ปืนนายดูไฟแช็กเหล็กนี้ดีมากสามารถกันกระสุนได้งั้นจากนี้ไปไม่ต้องใส่เสื้อกรอกกันกระสุนอีกแล้วไฟแช็กนี้ฉันต้องเก็บไว้ที่นี่ตลอดชีวิตกระสุนนัดเดียวคร่าชีวิตไปทันทีและทั้ง2 คนก็เดินไปตรวจสอบพบว่าสงครามยังคงหายใจอยู่เขาจึงดึงอาวุธออกมาต้องการยิงเพิ่มอีกนัดเซียวูจะดูเขาทำอย่างนั้นอย่างไร้หัวใจได้อย่างไรออกไปผมก็เล่นเกมนี้ไอ้นี่เสียงดังจังวะนายอยากโดนต่อยหรืออันดับของคุณในบัญชีนี้กากมากจะแฮกให้ตายได้ง่ายมากพูดอะไรวะชายหนุ่มพูดตรงไปตรงมาทำให้พี่ใหญ่เสียหน้าต่อหน้ารุ่นน้องจากนั้นชายหนุ่มก็พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พี่ใหญ่ปล่อยมือผมมีบัญชี VIP ถ้าคุณต้องการผมจะขายให้คุณแม่ทัพ VIP พร้อมเครื่องแต่งกายเต็มยศขายให้คุณเพียง100 หยวนเท่านั้นชายหนุ่มยังบอกด้วยว่านี่คือแชมเปี้ยนพิเศษหากเป็นตามตลาดจะไม่มีราคา100 หยวนพี่ใหญ่ฟังจบก็ประหลาดใจมากไม่คิดว่าจะมีคนโง่แบบนี้อ่ะได้ให้นายลองดูถ้าไม่ได้ฉันเอานายตายแน่เขาจึงลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตัวเองและแสดงการดำเนินการให้พวกเขาเห็นทุกคนต่างตกตะลึงกับรายการอุปกรณ์สุดอลังการของเขาตอนนี้พี่ใหญ่มีความคิดที่ไม่ดีโอเคยังมีอันอื่นอีกไหมยังมีอีก1 อันขายให้ฉันเถอะได้ทั้งหมด200 หยวนได้ตราบใดที่สินค้าดีเงินก็ไม่ใช่ปัญหาคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีก็จะเป็นของคุณทันทีรุ่นน้องรีบดึงหัวของชายหนุ่มไปทันทีเพราะกลัวว่าจะมีความคิดไม่ดีหลังจากที่พี่ใหญ่เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเขาก็ลุกขึ้นและจากไปไปกันเถอะพวกคุณยังไม่ได้ให้เงินผมเลยไอ้หนูฉลาดหน่อยสิพี่ใหญ่เอาบัญชีของนายก็ให้ความเคารพมากแล้วยังมาทวงเงินอีกไม่ใช่ก่อนหน้านี้พูดแล้วเหลือ2 บัญชี200 หยวนใครพูดว่าฉันตกลงจะให้เงินฉันไม่ให้และจากไปอย่างยิงพยองแบบนั้นไม่คาดคิดชายหนุ่มไล่ตามไปพวกคุณต้องเอาให้เงินผม200ใช่ไหมชายหนุ่มถูกทุบตีอย่างรุนแรงจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ใครจะคิดว่าโลกจะแคบขนาดนี้2 วันต่อมาพวกเขาพบกันที่ร้านเน็ตพี่ใหญ่มาดูผลงานและหัวเราะออกมาเสียงดังพวกคุณไปเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งก่อนจะไม่คิดบัญชีกับพวกคุณคำพูดนี้พวกฉันต้องเป็นคนพูดถึงจะถูกโอเคขอโทษผมไปเองเดี๋ยวก่อนอยากไปเหรอฉันต้องต่อยนายให้ตายก่อนชายหนุ่มพูดว่าพวกคุณควรรีบไปในขณะที่ผมยังไม่ได้ลงมือมิฉะนั้นอย่าฝันว่าจะได้ออกจากที่นี่พี่น้องจัดการรอสักครู่กลัวแล้วหรอวันนี้ฉันจะไม่หยุดถ้านายไม่คุกเข่าลงขอร้องฉันเอาอย่าละ
แบบนี้ผมจะไม่ทำร้ายพวกคุณได้แล้วไอ้บ้านี่